ขึ้นชื่อว่าการลงทุนคนส่วนใหญ่มักกังวลว่าตนเองคงไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะขาดประสบการณ์บริหารเงินจ่ายก่อนออมทีหลังหรือกลัวว่าจะขาดทุนทุกความกังวลจะหายไปเมื่อรู้จักเทรนด์การลงทุนใหม่กับกลยุทธ์ทยอยลงทุนที่สามารถทำได้ง่ายๆทุกเดือนเริ่มจากตั้งเป้าเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละเดือนเลือกกองทุนที่เหมาะกับคุณแล้วเริ่มลงทุนทันทีไม่ว่าจะมีเงินลงทุนน้อยหรือมากก็สามารถลงทุนได้แม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือเวลาติดตามข่าวสารยังสามารถปล่อยให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมโดยไม่ต้องกังวลเพียงเริ่มต้นทยอยลงทุนตั้งแต่วันนี้ออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวม